รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงห์กระทิงสาแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเป็นคู่คุณแม่กับคุณลูกครับผมซึ่งเป็นคู่สุดเลิฟนะฮะแต่คุณแม่นะฮะบอกเลยว่าตอนนี้กำลังดังและปังมากนะฮะกับชื่อที่เรียกกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีปริกนะฮะส่วนคุณลูกนี่ไม่น้อยนะเพราะคุณลูกนี่สวยสะพรั่งสวยแบบไม่เกรงใจใครสวยแบบโอ้โหของโลกนะฮะอ่ะขอต้อนรับครับแม่แอลอภาและพี่ปุ๋ยนิทัศน์สวัสดีครับ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 กลัวคนทำไมกลัวคนทำไมร้ายอะร้ายอะไอ้หน้าออกมาเลยฉันทนไม่ไหวแล้วแม่ใจเย็นแม่แม่แม่หยุดนะมือคันไม้มานานแล้วเดี๋ยวมันตีกันเองเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวทุกคนหยุดของมึงเรื่องไหนอะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละคือแบบโกรธมานานแล้วแล้วแบบทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอีปิ๊กนี่แม่เองนี่แม่เองทิ้งเงินไม่รู้เลยพ่อไม่รู้อ่ะช่วยวันนี้สนุกสนานแน่ๆนะฮะเต็มอิ่มแน่นอนครับกับเรื่องราวความรักความสนุกสนานนะฮะใหญ่มาเมามอยกันขนาดนี้อะไรนะฮะขอนิดนึงได้ไหมในไหนแม่ได้แล้วลูกก็ต้องได้บ้างเดี๋ยวอันนี้ในรายการค่ะไม่ใช่โรงแรมค่ะจะออกมายืนดีๆมั้ยฮะอีปิ๊กสนุกสนานแน่นอนฮะวันนี้แซ่บแน่นอนทุกเรื่องราวทั้งวีรกรรมความแซ่บของเพื่อนสาวแล้วก็วีรกรรมความรักของทั้งคู่นะฮะจะเป็นยังไงไปนั่งคุยกันเลยดีกว่าฮะสนับสนุนโดยSamsung Galaxy J7 Plus สนิทสนมกันมานานเท่าไหร่แล้วคะโอ้ยบอกไปเลย20ปี20ปีเขารู้อายุเราแม่น่ะใครเขาก็รู้แล้วอายุตัวเองเก็บมิดเปล่าอ๋อ20ปีเจอกันตอน7ขวบเหรอฮะหนุ่ยอันนี้ก็เอาใจกันเกินไปไปเจอครั้งแรกที่ไหนครับในละครค่ะเรื่องอุ้ยตายเริ่มนานมากเจ้าชายหัวใจเกินร้อยมอสปฏิภาณเป็นพระเอกก็คือสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นมีเขาก็จะเป็นคนคอยสอนนู่นนี่นั่นนี่เดี๋ยวก่อนมีนะมีโอ้เรียกเขาว่ามีเดี๋ยวเขาเนี่ยเรียกมีเราก็ไปนั่งดูตัวเองเราเหมาะที่จะเป็นแล้วหรอมีแต่ว่าแม่ใช่ไหมแต่ดูหน้ามันซิเมื่อก่อนอ่ะกูอยากจะเรียกแบบว่าลุงลูกเองลูกเองลูกลุงมาชื่อแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นมีก็มีลูกแม่ก็คนทั้งกองเรียกมีแล้วด้วยความอาวุโสด้วยวัยนะคุณอาวุธนะที่แบบว่ามีความสามารถแล้วเขาก็คอยกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเราคอยสอนต้องเล่นแบบนี้นะไม่งั้นเนี่ยเรามาเขาจ้างเรามาเนี่ยเงินเท่านี้ค่าตัวเท่านี้ต้องทำอย่าให้เขาเสียใจอย่าให้เขาผิดหวังเอาละตกลงแม่สอนหรืออะไรเนี่ย สนิทกันขนาดนี้ฉะนั้นวันนี้เราจะให้ทั้งคู่แม่ลูกมาเมาส์กันต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะแต่เมาส์กันในสไตล์เสือสิงห์กระทิงซ่าในช่วงถามเลยถามเลยถามเลยมาตอบให้เราภายใน3วินะคะจริงเหรอจริงค่ะปะกินจะไปเป็นคนติดเป็นพี่ปุ๋ยครับวีรกรรมความงกของแม่แอลหนักขนาดไหนโอ้ยอย่าให้พูดเลยค่ะเยอะมากทุกอย่างมีของอะไรก็เอามาขายหมดเริ่มต้นเจอกันวันแรกเริ่มขายประกันดิฉันเลยเดี๋ยวแล้วแม่มีประกันขายคือแม่ทำแม่เป็นตัวแทนแล้วเป็นตัวแทนเหรอผู้เป็นดาวไหลแต่พี่ปุ๋ยก็จำได้ไหนขายประกันดิฉันพอขายเสร็จแล้วหายไปเลยนะในเรื่องไม่มาดูแลต่อแล้วก็เดี๋ยวก็มีไอ้นุ่นวิ่งไอ้นี่ปุ๋ยหยิบมาใส่เป่าแม่ข้าวกองบอกเลยค่ะหมูกระเทียมที่ตะกี้เนี้ยเอาให้กินเนี่ยนะกล่องนึงกินแล้วอีกกล่องนึงใส่กระเป๋าวันนี้ก็ทำเหรอเนี่ยเอากระเป๋านี้ไปดูเลยไปแค่นี้ใส่ความไหนเนี่ยแม่ฮะโดนพี่ปุ๋ยบังคับให้ไปเที่ยวบาเกครั้งแรกใช่เรื่องจริงนี่แม่มิไปกับหนูนะไปพัดพงเลยเฮ้ยไม่ได้หรอกแม่คนรู้จักเยอะอุ้ยมีก็ทำแล้วก็ใส่วิกซิแล้วใส่แว่นเดินให้ดูเป็นทอมหน่อยเดี๋ยวเขาก็จำได้หรอกเดินให้เป็นทอมเดินกลางไว้เราก็ยังไม่ค่อยกล้าแล้วก็นั่งปั๊บ
เฮ้ยปุ๋ยผู้ชายเต็มเลยฝรั่งก็เยอะไม่มีอะไรหรอกแม่ไม่มีหรอกแม่มันก็เดินอยู่บนเวทีเต็มเลยแล้วก็มองสักประเดี๋ยวนึงผู้ชายเดินมาแต่ละคนไม่นุ่งอะไรเลยว้ายปุ๋ยแม่อยู่ไม่ได้แล้วกูออกแล้วนอนท้องเลยไม่ใส่เลยเหรอตกใจแบบฮะเดี๋ยวนี้เขามีอย่างเงี้ยเหรออีปุ๋ยแม่ออกอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาจำได้ไหมล่ะมันพาแม่ออกจากตอนเดี๋ยวนี้เลยบอกไปเร็วๆไปเร็วๆก็เดินตามซอกตามซอยนี่เข้าซอยเก่งพี่ปุ๋ยครับแม่แอลพาเสียคนชวนเที่ยวบาร์ทอมดี้บ่อยขนาดไหนอ้าวทำไมอ่ะทำไมอย่างนั้นอ่ะเราอะไรเนี่ยทอมดี้อะไรยังไงไปยังไม่พอนะคะดิฉันไปนั่งแล้วก็อึ้งโอ้เดี๋ยวขอเชิญป๋านั่นป๋านี่ขึ้นร้องเพลงค่ะคุณแอลอัมพาร้องเพลงขึ้นไปร้องเพลงของเขาด้วยนะแปลว่าเป็นแขกประจำโอ้ไม่ธรรมดาเป็นแขก VIP ไปเราก็อึ้งเหมือนกันแม่แอลฮะเวลาเที่ยวผับท่าเต้นยั่วผู้ชายของพี่ปุ๋ยเป็นแบบไหนคะแม่ขอเห็นอะไรไม่ได้ไม่ว่าเสาเลยแหมมันโอ้โหมันโยกทุกอย่างเข้าหาเสาคิดดูคนธรรมดาอยากดูไหมว่าโยกยังไงเป็นเสาโอ้ยอีนี่ชอบสิตัวเลยตัวไม่ได้แล้วลูกเดี๋ยวเสียคนนิดนึงแม่ผมยังไม่เคยแม่โอเคแม่ลองก่อนแม่ลองก่อนไม่ได้ไม่ลองโยกก่อนแม่กลับบ้านคุณขอแม่ไว้คนนึงพี่ปุ๋ยแบบนั่นเห็นไหมถ้าเดินก็รู้แล้วแต่นะได้ไหมนี่พูดตอนไหนพูดตอนสมัยไหนก็จะให้เราเป็นคนสแกนไงคอยถามว่าได้ไหมโอเคไหมโอเคไหมส่วนมากผู้ชายหรือว่าผู้หญิงมาจีบแม่แม่เอาฮะเวลาอยากได้ผู้ชายพี่ปุ๋ยจะใช้วิธีไหนแม่หนูอยากได้คนนี้แม่มึงเข้าไปเลยสิไม่เคยฟังแม่พูดจบหรอกมันถึงแล้วไวมากที่ถามไม่ถามอะไรงั้นตัวมันถึงไปแล้วดิฉันเรียนวิทยาศาสตร์มาทดลองไงยังไงคะไวกว่าแสงแรงกว่าเสียงตามธรรมชาติพี่ปุ๋ยเวลาจะสอยเนี่ยพี่ปุ๋ยจะไม่อยู่ทางตรงพี่ปุ๋ยจะอยู่ตามทางโค้งทำไมอ่ะเขามีฉายาเขาโค้งนางควาคืออะไรอ่ะตัวอีกแล้วพี่กำลังเดินผ่านพี่ก็นิดตรงนี้หัวโค้งพอดีอุ๊ยคือของหล่นตรงนี้พอดีใช่บางทีผมก้มไปโอ๊ยกูรองเท้าหลุดตามพี่กูได้แล้วโค้งทางขวาอ๋อที่มาแล้วเขาชะงักไหมหยุดไหมฮะนี่ครับนี่ปุ๋ยครับจริงไหมที่แม่แอลชอบบังคับให้ติดตามผลงานตัวเองโอ้ตลอดเลยอย่างเงี้ยโทรเดี๋ยวก็โทรมาเป็นไงดูหรือเปล่าดูมีเปล่าได้ไหมมันก็ต้องเช็คว่าตัวเองเล่นเป็นไงเพราะอีนี่ตาสอดสายเสือกก็ต้องคอยถามว่าปุ๋ยมามีเล่นเป็นไงบ้างดีมันก็อวยมาเหมือนกันนะไม่ถ้าเรื่องไหนพลาดไม่ได้ดูเนี่ยเออยังไม่ได้ดูไม่เคยสนใจเลยงอนต้องงอนหนูต้องกลับไปดูนะหนูกลับไปดูนะแล้วมาบอกมีนะบอกมีนะว่าไงอะไรเงี้ยแม่ฮะพี่ปุ๋ยรักสวยรักงามมากจนหญิงแท้ยังต้องยอมจริงไหมจริงรักสวยตั้งแต่หัวจนเท้าแต่งตัวเงี้ยซีทรูออกมาไปงานแม่ยังอายอ่ะบางทีเราใส่มิดชิดแต่ว่าโอเคดูดีแต่มันเนี่ยโป๊เป็นรูเลยรูมีกางเกงปิดแค่แต่ข้างล่างเนี่ยรูหมดทั้งตัวเขาต้องการให้มองอ่ะแล้วก็ต้องเอาหัวจนเท้านี่เขาจะแต่งว่าสีว่าสันเราไม่ใช่เดินธรรมดานะเดินยังไงพอไปถึงโต๊ะปั๊บแม่ก็จะนั่งไม่ว่างานไหนเธอก็จะเดินไปหาทุกคนไหว้ทุกคนไม่นั่งแต่โอ้โหไม่ไหว้ทุกคนด้วยแม่เองแม่ยังไม่ถึงก็หนูแต่งขนาดนั้นแล้วจะให้หนูหยุดเฉยๆได้ไม่เคยหยุดมันทักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอ่ะโอ้โหเก่งๆต้องยอมรับเลยสวยพี่สวยครับแม่แอลร้ายทั้งในจอและนอกจอยังไงครับโอ้โหร้ายมากอ่ะร้ายยังไงฮะนอกจอก็ร้ายเหรอนอกจอก็ร้ายร้ายยังไงบ้างฮะถ้าอย่าทำให้ชีแบบโมโหนะโอ้โหถ้าโมโหนี่แบบว่าตายเป็นตายเอาง่ายๆหมาที่บ้านเขาอ่ะใครดุใครอะไรไม่มีหดหูแต่ถ้าเกิดแม่แอลคนเดียวไอ้วันมันมุดเลยเวลาใครมาบ้านเนี่ยอ้วนมันก็จะเห่าจนกระทั่งรายการอะไรไปก็ไปไม่ได้ก็ต้องไปนัดกันข้างนอกร้านกาแฟมาอะไรมาใครมาบ้านก็อ้วนมันก็เห่าอ้วนหยุด
จริงเหรอแม่แม่เห่าอีอ้วนตายไม่ใช่แม่ดุอีอ้วนตายไม่ใช่แม่เห่าโอ้ยตายขอโทษแม่สลบสลบล้วงลึกถึงเรื่องความรักของทั้งคู่บ้างดีกว่านะฮะแต่เรามาล้วงในสไตล์เสือสิงห์ทิงซ่านะในช่วงท้ายแรกตอบแล้วช่วงที่สองครับผมเหนื่อยไหมคะพี่ปุ๋ยครับผู้ชายแบบไหนที่จะมัดใจพี่ปุ๋ยอยู่หมัดแบบพี่ตุ้ยก็พอไม่ต้องมีหมื่นไม่ต้องมีแสนมาตัวเปล่าๆก็ได้เขาบอกว่ามือต้องนิ่มจริงไหมพี่ผู้ชายมือต้องนิ่มจริงคือเราชอบมองมือผู้ชายอันดับแรกถ้าผู้ชายมือสะอาดมือสวยมือแบบนี้ก็ลองคิดดูสิมือเขายังรักษาเลยแล้วถ้าเกิดเขามาจับหน้าเราเขาจะรักษาขนาดไหนนี้นี้อยากการอยากการแล้วยี่โอเคไหมยี่โอเคไหมยี่โอเคไหมพี่ปุ๋ยอุ้ยมืออย่างนี้ใหญ่งงเฮงดีนะราศีเป็นคนรวยนะมือมองมือเดี๋ยวไปพูดที่อื่นนะลูกอุ้ยยาวกว่านี้ฉันประมาณ1นิ้วโอเควัดอะไรกันเนี่ยอะไรวัดอะไรน่าเอาฮะฮอตมากเคยมีผู้ชายมาจีบพร้อมกันมากที่สุดกี่คนมันก็มาทีหลายคนแต่เราก็ไม่ได้มองอะไรประมาณนี้ตอนสาวๆนะเหตุการณ์เรดาร์พังครั้งไหนที่เซ็งที่สุดครับพี่ปุ๋ยเดี๋ยวนี้เซ็งบ่อยมากเลยนะทำไมฮะเรดาร์พังเยอะมากก็ดูสิตุ๊ดแต๋วเก้งกวางแต่ละคนต้องเป็นผู้ชายแท้ก็เดี๋ยวนี้ชายแท้คงยากแล้วแหละแม่แอลฮะโดนโรคจิตโทรมาเซ็กโฟนจะตอบกลับยังไงโอ้ยถ้าโพสต์แบบไหนที่คิดว่าแซ่บที่สุดดูสบายนาแม่แอลฮะถ้าจับผู้ชายมาให้1คนตอนนี้แม่แอลอยากได้แบบไหนเสือสิงห์กระทิงซ่าสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Miu X The Iconic เอกสิทธิ์แห่งเอกลักษณ์แม่แอลฮะโดนโรคจิตโทรมาเซ็กโฟนจะตอบกลับยังไงโอ้ยฮัลโหลโอ้ยเหรอเอาเลยเอาเลยเอาไอ้ตายแล้วไม่ได้เรื่องเลยตอนนั้นไม่โทรมาอีกเลยนี่คือต่อว่ามันไปเลยว่าคือมันไม่เก่งทำให้เขาเสียสมองไปมันบอกว่ากูจิตแล้วเจอจิตกว่ามันต้องเจอแบบนี้แล้วมันจะไม่โทรมาอีกพี่ปุ๋ยครับถ้าโพสต์แบบไหนที่คิดว่าแซ่บที่สุดพี่สูตรเด็ดเจ็ดท่าเลยนะหนึ่งเลยค่ะมองดูเดือนโอ้โหขาเหมือนเลยท่าที่สองเคลื่อนบุพาสามท่าที่สามจันทาพาจันทาพาฝันว่ะท่าที่สี่นั่งกำยาท่าที่ห้าคานลงลูนี่ตาเตะกันยังไม่หมดอุ้ยแต่ท่านี้มันแบบว่ามันยากมากเลยนะนั่งลูดูสบายนาและท่าสุดท้ายคางหงิงหงิงที่ไม่ได้มาจากไหนเนี่ยเจ็ดท่าของพี่เมมโมรี่ใหญ่เลยหนูทำนะแล้วหนูจะเจอเลยตามพี่หนูชอบท่านี้อะไรท่านี้คือท่าอะไรมันมีทำมาอันนี้อะไรมองดูเดือนใช่ไหมมองดูเดือนมองดูเดือนอ้าวนึกถึงสาวไทยนี่สาวไทยสมัยโบราณเลยเห็นไหมเรือนแบบนั้นหน้าต่างมันจะยาวๆเวลาจะดูเดือนดูดาวก็ต้องอุ้ยดาวนี่ดาวหาเงี้ยแม่เอาฮะสวยหนักมากถึงขั้นมีผู้ชายมาเปเท่าไหร่ฮะโอ้ชิวๆดีดีดีเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นโซเชียลดีเรคเตอร์ที่หนึ่งสมัยก่อนเขาจะถามเลยเบอร์บัญชีเบอร์อะไรลูกบอกเอาไปทำอะไรอะคะเราก็จดเลยให้โอ้โหวันรุ่งขึ้นมาเลยหลายแสนเข้ามาแล้วอีกวันมาอีกแล้วสร้อยเพชรพระเจ้าสมัยก่อนก็ให้กันอย่างนี้โอ้นี่ถ้าเขาไม่ตายป่านี้ยังได้อีกพี่ปุ๋ยครับคอนเซ็ปต์พี่ปุ๋ยสวยโอนไวถ้าไม่พอใจโอนเพิ่มขอบอกค่ะตอนนี้นะคะหลายคนรู้อยู่แล้วปุ๋ยสายเปย์ไม่เทนะจ๊ะพี่ยังรับได้อยู่หรอปุ๋ยมาเถอะค่ะขอให้มาเถอะจุดจบสายเปย์เจ็บหนักขนาดไหนฮะเจ็บขนาดไหนเหรอก็แค่แบบไม่ต้องพูดอ่ะก็แค่หมดตัวก็เยอะนะเริ่มใหม่เขาเหมือนกับว่าพึ่งพาอาศัยแล้วเดี๋ยวใช้เราก็ไม่ว่ากันไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วหยุดชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้ใช่ฮะเก่งใช่ใช่ฮะรักครั้งไหนที่เจ็บแล้วฝังใจมากที่สุดอุ้ยนี่ไม่ทางอันนี้เยอะเห็นว่ามีเพื่อนในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงมาแย่งแฟนแย่งแฟนที่คบมานานกว่า7ปีโอ้โหเพื่อนเราเนี่ยแหละเผาเรือนอยากได้ไงอยากได้คนที่เรารักคนที่เรา คบอยู่แล้วเป็นผู้หญิงหรือเป็นแบบเดียวกันเป็นก็
แบบนี้แบบเดียวกันได้แหละอยู่ดีๆแล้วมันรุ่นน้องไงมันก็วางแผนทำนู่นทำนี่มีการโพสต์พงโพสต์ภาพนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจนเราอ่ะมันจริงเหรออยากได้เอาไปเลยไปแม่แอลฮะจ้าถ้าจับผู้ชายมาให้หนึ่งคนตอนนี้แม่แอลอยากได้แบบไหนเอาเลยค่ะอยากได้แบบไหนแม่เอาเงินมาเยอะๆอ๋อแล้วก็อะไรอีกเราทำงานอื่นไม่ได้แล้วอายุเหรอแม่อายุอายุไม่ต้องข้ามไปเลยไม่ต้องถามงกขนาดนี้เอาเงินไว้ก่อนเลยเรามาพูดถึงเรื่องความเป็นตัวตนของทั้งคู่กันบ้างดีกว่านะฮะในช่วงใช่หรือไม่นะฮะกติกาง่ายมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอถามนิดนึงได้ไหมทำไมฮะตอนนี้พี่ไม่มีตัวตนเหรอทำไมอ่ะก็บอกในช่วงตัวตนความเป็นตัวตนฉันคิดว่าฉันมาทุบดวงวิญญาณมาค้นหาตัวตนถามความเป็นตัวตนของตัวเองนะฮะกับคำถามนี่แหละรู้สึกว่ามันใช่อาหารเครื่องหมายความว่าถูกมีอุปกรณ์ให้ค่ะแม่เครื่องหมายผิดแม่ชินอยู่แล้วแม่ชินไม่ใช่แต่พี่ไม่ชินกับอุปกรณ์แบบนี้แม่ชินแบบไหนอ่ะมันเป็นแท่งเหมือนกันเจอ5ที่8ไม่ว่างานไหนทั้งคู่ก็จ้างร้อยเล่นหลานใช่หรือไม่ใช่ก็เฉพาะรายการเรานี่ก็เล่นเป็นแสนเป็นหมื่นแล้วนี่เล่นจนเราเหนื่อยเลยแม่คะเคยมีเหนื่อยด้วยเหรอเราเนี่ยโอ้โหเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากเคยไปเล่นเรื่องไหนแล้วเขาบอกว่าเออลดลงหน่อยมีไหมคะพี่เคยเขามีแต่ว่าโอเคเอาแบบนี้รู้สึกเจ็บทุกครั้งเวลาโดนด่าหาว่าเป็นพวกผิดเพศใช่หรือไม่ตอบค่ะไม่ใช่เราจะบอกว่าไม่ใช่เราใช้อะไรกากบาทนะถูกต้องฮะใช่ถูกต้องแล้วมันมีแค่อย่าสับสนเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแก่อ๋อเหรอแสดงว่าจะไม่เสียใจเลยถ้ามีคนมาพูดบอกโอ๊ยแม่ไม่แคร์ไม่แคร์อีฉันไม่แคร์คือไม่ซีเรียสแล้วเอาง่ายๆนะคนเราปัจจุบันเนี้ยนี่ก็พูดมากเสียเวลาวันนี้มันจะแปลอะไรก็ไม่ยกเกณฑ์เนี้ยก็ตัวเราเองถ้าเรายอมรับตัวเองไงแม่ก็แปลได้คือจะสอนลูกหลานที่ดูอยู่เนี่ยมันจำเอาไว้เลยนะถ้าตัวเองยังไม่รู้จักยอมรับตัวเองใครที่ไหนหน้าไหนมันจะยอมรับเราล่ะไปเถอะลูกชีวิตนี้คิดว่าตัวเองคงไม่มีโอกาสพบรักแท้ใช่หรือไม่ใช่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจพี่ปุ๋ยไม่แน่ใจก็นี่ไงคือยังไม่รู้เลยว่าพรหมลิขิตมันจะมีจริงหรือเปล่าบุพเพจะอารวาสกับฉันหรือเปล่าคิดว่าคงจะไม่มีแล้วเหรอรักแท้ในชีวิตนี้มีไม่มีพี่บุพเพไม่เอาแล้วอ่ะก็รักเป็นลูกเป็นหลานแทนไงเป็นลูกเป็นเปลืองไม่ว่าไปไหนทำอะไรเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะบางตลอดใช่หรือไม่ใช่ทั้งคู่เลยอันนี้ขอบอกเลยนะรุ่นใหญ่ไปกับพี่แบบนี้สอนพี่เองคือหลายคนจะสอนเราบอกว่าเวลาออกไปเงี้ยเราอยู่ในฐานะแบบนี้แล้วต้องแต่งตัวให้ไม่ได้หลายๆคนที่อยากเจอเราเนี่ยเขาอยากเจอเราในสภาพที่ดูดีดูสวยถ้าออกไปเป็นศพแล้วเขาอยากจะมองไหมแล้วเคยเป็นลุงโดนด่าประณามมากหลังจากนั้นคือบอกต่อไปนี้ฉันจะไม่มีทางที่ออกไปแบบว่าเป็นแรงเป็นกาเป็นเลยต้องอันนั้นนะเธอซีทูตลอดต้องมีเว้าตรงนั้นโผล่ตรงนี้โอ้แม่สะดุ้งเลิศมากลางสะดุ้งแม่ไม่ธรรมดาจริงๆขอดูสะดุ้งหนึ่งทีได้ไหมขอดูสะดุ้งหนึ่งทีได้ไหมอ่ะห้าสี่สามไม่เอาแล้วเอาข้อต่อไปข้อต่อไปทั้งคู่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นใช่หรือไม่ใช่ช่วยอะไรบ้างฮะเขาก็จะพูดมาเรื่อยๆนะว่าเขาลำบากกันนี้เราก็ช่วยไปก็ถือว่าเราพอมีเราก็ให้แบ่งกันใช้แต่ถ้าความดีไม่ได้กลับมาเลยนะเราก็หยุดสนิทกันมากถึงขั้นเลอและหายลมใส่กันได้ใช่หรือไม่โอ้โหใครเลอใครผายลมแม่คะใครแม่ทำไมแม่ไม่มั่นใจแสดงอ๋อแม่ไม่มั่นใจจะมั่นใจได้ยังไงเนี่ยดิฉันขอบอกเลยนะดิฉันเป็นคนที่บอกว่าชอบสรรหานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับความสวยความงามเราก็แนะนำเขาบอกว่ามีทานเลยค่ะน้ำขมิ้นชันไปต้มทานเลยนะรับรองตดตลอดอีนี่สอนอะไรอย่างตดตลอดทั้งตดทั้งเลอทั้งอะไรและมีวันหนึ่งที่แบบว่าไปต่างจังหวัดต้องไปนอนด้วยกันเราก็ถึงเวลามันนอนเตียงเดียวกันใช่ไหมผ้าห่มเป็นผ้าห่มผืนใหญ่เงี้ยโอ้โหแม่คุณเอ๋ยเราก็เอ๊ะทำไมเดี๋ยวก่อนปุ๋ยอย่าเพิ่งเข้ามาปุ๋ยอยู่ตรงนั้นก่อนปุ๋ยตรงนั้นเอ๊ะไปหยิบนู่นหยิบนี่คืออะไรวะทำไมนานจังวะมีอะไรอันนี้พอเราเข้าไปปุ๊บกระบินเนี่ยผายลมตลอดผ้าห่มผ้าห่มกระพือเท่านั้นเองไม่ต้องมุดนะแค่กระพือเท่านั้นเองพี่อันนั้นอะแม่ก็บอกว่าไม่ใช่ตดฮะแล้วโอ้โหไหวแล้วแม่อ่ะ
ก็อย่าเชื่อพี่ปุ๋ยมากไม่ได้เพราะว่าอย่างแม่กินยาอย่างพี่ปุ๋ยไม่ได้เพราะพี่ปุ๋ยเขาต้องล้างลำไส้ตลอดเข้าใจแล้วนี่เขาลวงแม่ใช่ไหมอ๋อแล้วเก็ตแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าคนรักคือเพื่อนใช่หรือไม่ทั้งคู่เคยเจอมรสุมชีวิตจนอยากฆ่าตัวตายใช่หรือไม่ผู้ชายอ่ะที่มันเลิกไปแล้วเสียอกเสียใจแทบฆ่าตัวตายมีอะไรเก็บไว้คนเดียวอย่าไปปรึกษาเขาขายฉันหมดสิ่งที่สำคัญมากกว่าคนรักคือเพื่อนใช่หรือไม่ใช่เหมือนกันแม่มีเพื่อนไหมคะโอ้ยมีสิแม่ยังมีคนเห็นแม่เป็นคนยังไงมีเกี่ยวมีคนคบอยู่นี่ยังมีคนคบอยู่หรอมีหนูก็ว่าหนูจะเลิกคบแล้วนะ ตั้งแต่เจอตดอัดข้อความครั้งนั้นหนูก็เข็ดตอนอัดข้อความก็เป็นคนสอนเองก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรล่ะเล็กกลิ่นไม่ใช่กลิ่นธรรมดาเลยนะอยู่กับมันตัวแม่เคยกลัวมันบ้างไหมกลัวไหมฮะแรกก็พอกลัวมันก็ตอนที่มันเป็นลุงอ่ะเฮ้ยนอนมันไอ้ตดไม่ว่ากันแล้วมันเลยไปแล้วใช่ไหมนอนด้วยกันมันจะปั้มกูไหมนอนแล้วมันจะทำอะไรเราไหมก็มีกลัวบ้างเล็กน้อยกลัวโอ้ยกลัวบ้างเล็กน้อยกลัวบ้างเล็กน้อยผ่านตลอดคืนไอ้นี่ใช้ได้ไม่มีอะไรสมัยก่อนเราก็คือไม่ได้ไว้ผมแบบนี้ไงก็ตัดผมเป็นทรงแบบตุ้ยแบบนั้นแล้วดูล่างมันสิใหญ่ลำบึกอ่ะโอ้ยแล้วกลัวตัวหนูเล็กนิดเดียวแม่ถ้าเกิดว่านอนๆแล้วเขาปวดทำอะไรแม่ทำไมอ่ะก็ปล่อยเลยตามเลยนี่ถือเป็นโชคสองชั้นนะได้ทั้งผัวทั้งเพื่อนทั้งคู่เคยเจอมรสุมชีวิตจนอยากฆ่าตัวตายใช่หรือไม่ไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่านะเอาครึ่งหนึ่งอุ้ยแสดงว่ามีความคิดอยู่ไม่ได้นะพี่ปุ๋ยก็มันมีช่วงเจ็บของมรณะของชีวิตเหมือนกันช่วงอะไรคะพี่ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นแบบว่ามันน่าฆ่าหลายครั้งแล้วล่ะตอนนี้มันผ่อนบ้านไปจนหมดแล้วบ้านก็ไม่ใช่ของมันร้องห่มร้องไห้ต้องย้ายที่อยู่ก็หัวสุดหัวสุดทั้งที่มันหมดเงินไปหลายล้านมันก็น่าฆ่าตัวตายยังรอดไปอีกทำไมถึงแล้วผัวเลิกอีกมันก็น่าฆ่าตัวตายแม่ฆ่านี่หรอแม่เหรอคะเขาจะเรียนกันเขาจะเรียนแล้วเขารู้เรื่องลูกเขาเขารู้เรื่องเพราะอ้าปากอย่าพูดตาพูดเอาไปแล้วนี่เนี่ยเป็นอุทาหรณ์สอนไว้เลยว่ามีอะไรเก็บไว้คนเดียวอย่าไปปรึกษาเขาขายฉันหมดมีเรื่องอะไรคะแม่ผู้ชายอ่ะที่มันเลิกไปแล้วเสียอกเสียใจแทบฆ่าตัวตายโอ๊ยทุกวันนี้ฮัลโหลโทรมาอีกโทรมาอีกโทรมาไม่รู้ยี่ใจอ่อนหรือเปล่าแม่ว่าต้องโดนบ้างล่ะผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่คือเสียใจตอนนั้นคือว่าโอ้โหเราจะไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยแต่อันนั้นหนักทั้งบ้านเลยทำไมอยากเขาไล่เราออกพี่ด้วยความไว้ใจเขาไม่ได้ไล่มันต้องออกเองทำไมเพราะมันผ่อนบ้านไปให้เขากับผ่อนเสร็จหมดเรียบร้อยให้เขาเล่าแป๊บนึงได้ไหมแม่มันหยาบแม่ไม่ตัวหรอกหยาบแม่พี่ปุ๋ยเล่าพี่ปุ๋ยเล่าก็คือบ้านของเราอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ววันดีคืนดีมีคนที่บอกว่าสนิทชิดเชื้อเป็นแบบว่านี่ละไม่แกนี่ขยันปิดอยู่นะเนี่ยโอ้โหพี่หมื่นขาครับอย่าอบทางนั้นมันนี่ถามฉันเห็นแล้วฉันอยากไหมบ้านหมาเยอะแม่เคลียร์เรื่องผัวก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้ก่อนไม่ใช่ผู้ชายเป็นเหมือนญาติสนิทอย่างเงี้ยเขามาบอกว่าเออเนี่ยเขาเดือดร้อนเงินช่วยแบบว่าขอเปลี่ยนชื่อเป็นเขาแล้วก็เขาจะเอาบ้านเราไปเข้าธนาคารได้ไหมรบกวนหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาเป็นคนจัดการผ่อนเองผ่านไป1ปีปีกว่าอ้าวอีนี่มีหมายศาลมาบอกว่าไม่ได้ส่งบ้านจะขอยึดบ้านอ้าวยังไงกูคืออะไรเฮ้ยตอนนั้นร้องไห้ซะก็โทรศัพท์เลยโอ้คุยกับแม่คุยกับใครคุยกับทุกคนคุยจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีแม้กระทั่งแบบว่าบ้านเข้าไปประมูลแล้วเราก็ไปนั่งประมูลเขาไปกราบทุกคนเลยที่เป็นโบรกเกอร์ที่เป็นโบรกเกอร์ในวันนั้นทั้งหมดเลยบอกบ้านเนี้ยพี่จะมาประมูลบ้านหลังนี้หรือเปล่าคะเลขที่จะนี่ที่คดีนี้เขาบอกเออกราบเขาเลยขออนุญาตบอกว่าอย่าเลยนะเนี่ยเพราะว่าดิฉันน่ะอยู่บ้านนี้และเป็นบ้านของฉันอยากจะอยู่บ้านนี้แล้วเขาเชื่อมั้ยเขาก็ยอมแต่เขาบอกว่าแต่คุณน่ะเจอคดีหินแล้วล่ะเพราะว่าธนาคารเนี่ยโคตรเคี่ยวเลย อย่าไปเอ่ยชื่อมันเลยนะก็ต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์หลายๆและโบรกเกอร์ที่แบบว่าไม่ยอมเขาไม่ประมูลสู้เลยนะวันนั้นน่ะเพราะเขาคงเห็นเราก็คือไปกราบสวัสดีร้องไห้ร้องพอแบบว่าแล้วคนที่เราไปกราบแล้วเขายังประมูลอยู่เขาทำด้วยอะไรนะจิตใจเขาเขาเป็นพนักงานของธนาคารเขาก็คือเราก็ไปคุยกับเขาเหมือนกันเขาบอกว่าพ
พี่มีเท่าไหร่พี่จะปิดยอดเท่าไหร่พี่บอกผมสิเพราะว่าเขาให้ผมมาเนี่ยตัวเลขเท่านี้เขาไม่บอกเรานะว่าเท่าไหร่เขามีตัวเลขอยู่นี้เราก็บอกเขาว่าเราสามารถสู้ได้เท่านี้ตอนนี้เรามีเงินเก็บอยู่เท่านี้เนี่ยเหนื่อยแล้วล่ะเขาก็ไม่พูดอะไรสุดท้ายเรื่องชีวิตเลยหันหน้าเข้าวัดทำบุญใช่หรือไม่ก็มีส่วนนะแม่ครึ่งกลางมึงเอาไงมึงอันนี้ไม่ใช่ปลงชีวิตแต่เรารู้ว่าชีวิตเราจะดำเนินต่อไปยังไงอะไรดีอะไรไม่ดีแยกแยะออกนี่สมองไม่มีไม่ช่วงนั้นคือทุกคนเวลาแบบว่าช้ำอ่ะเราเชื่อไหมว่าทุกคนจะต้องหาสิ่งที่มันช่วยประทังชีวิตประทังจิตใจอยากกล่อมเมื่อคืนยังไปพัดพงอยู่เลย มีหนูล้างมือในอ่างล้างก้นในอ่างทองคำไปนานแล้วล้างแล้วไม่ไปแล้วก้นหนูเนี่ยสะอาดมากโอเคตอนนั้นก็คือแบบว่าถ้าคนหาทางออกไม่ได้ก็อย่างนั้นก็คือพึ่งวัดพึ่งมาอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมหาสิ่งที่ดีให้กับชีวิตทำยังไงให้ตัวเองมันล้างตัวเองกลับมาใหม่ให้บริสุทธิ์ใหม่ให้สติคืนสติกลับมาอย่าไปคุ้งคลั่งกับมันนั่นแหละถูกต้องทุกวันนี้คิดว่าตัวเองอยู่จุดสูงสุดของชีวิตแล้วใช่หรือไม่ไม่ใช่วางไว้ยังไงครับคุณแม่แม่เอาวางไว้แม่โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะเดี๋ยวแม่เขาโตแล้วไอ้บ้าเหมือนกับว่าตัวเองยังมีความรู้สึกว่าถ้ายังมีแรงอยู่ทำอะไรได้ก็ต้องทำไปแต่ว่าเราจะไม่ล่วงล้ำเรื่องของใครเราจะไม่วุ่นวายเรื่องของใครเราจะเป็นตัวของเราเองแต่สำหรับพี่ไม่เคยเห็นจุดสุดของชีวิตเลยเพราะว่าในเมื่อถนนเขายังตัดใหม่เรื่อยๆๆๆแล้วก็สามารถที่จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปอย่าหยุดอย่ายั้งค่ะชีวิตไม่ใช่หยุดที่จะนั่งหยุดอยู่กับที่ถ้าหยุดอยู่กับที่คุณเป็นอะไรคะง่อยอัมพาตเอามั้ยล่ะอย่ามาหยุดอยู่กับที่นั่นคือตายเดินไปถ้าเดินได้เดินไปทำอะไรได้ทำไปต่อไปนะแม่ชีวิตไม่มีเกษียณนะแม่รีบเลยแม่ลำคาญว่ะพ่อถามมันยาวมากเลยไม่รีบทั้งคู่ทั้งสวยแล้วก็แซ่บเลยอยากจะแบบแอบถามเคล็ดลับการดูแลตัวเองไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบวันนี้ถามกันตรงๆเลยเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมคะทั้งคู่เลยทั้งสวยแล้วก็แซ่บเลยอยากจะแบบแอบถามเคล็ดลับการดูแลตัวเองไม่ต้องแอบวันนี้ถามกันตรงๆเลยเนี่ยให้ก็รู้กันทั้งประเทศเลยแม่จะดูตัวเองยังไงถามแม่ก่อนสิจะไปถามมาทำไมล่ะถามแม่ก่อนเป็นแม่ไหมให้คนแก่กว่านิดนึงอุ้ยนี่ถามพูดใจอยากถามแม่ก่อนดีกว่าเราก็จะบริหารร่างกายแล้วก็อะไรที่มันทานแล้วสุขภาพดีใช่ไหมอย่างขมิ้นไม่ต้องไปทานมันเยอะเดี๋ยวตดตลอดเราก็ดูว่าสมุนไพรตัวไหนที่เราทานแล้วดีอะไรช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็เดินลู่วิ่งหน้าตาต้องดูตลอดเวลาใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมั่งวิตามินอีของตัวเองมั่งก็ทาแล้วก็มันก็ดึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองเดินกลัวเป็นก่อนอ่ะกลัวอยู่เฉยๆแล้วทำอะไรไม่ได้เลยต้องขยับไปบ้างต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกแต่กับพี่ปุ๋ยเนี่ยแอบเคลียร์ผมมาตลอดอยากรู้อายุจริงๆเลยเพราะยังดูสาวดูสวยอยู่อายุเท่าไหร่ครับ75บอกแล้วโอ้โหโกรธอ่ะเราดูโกรธไปบอกอายุเขานี่นั่นมันคือหน้าในอดีตพี่มีบอกเห็นครั้งแรกบอกเราจะเรียกลุงนะอายุ75มั้ยเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้หน้าเด็กมากตอนนี้เสียมากหน้าใสข่าวบ้าเลยข่าวบอกกันโกงๆเลยนะว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุใครคนอารมณ์ดีคนอารมณ์ดี55จะอารมณ์ดีไม่แน่เชื่อเนาะ55เหรออย่าจับเดี๋ยวมันติดไปขโมยทรัพย์สินทำไมหน้าตาพี่ไม่ถึงเลยอ่ะนี่ๆตอนนี้แต่งหน้านะยังดูสวยงามเดี๋ยวถอดออกหมดสิหน้ากากอ่ะมามีพูดอย่างนี้มันท้าทายกันเลยนะซึ่งอย่างที่บอกว่าเคล็ดลับของพี่ปุ๋ยกับคุณแม่เนี่ยวางอยู่ตรงหน้าแล้วอันนี้คือเซรั่มโกงอายุที่หลายๆคนคนในวงการหลายๆคนผู้สูงวัยหรือดาราซีเลบหลายๆคนแนะนำพี่มาไม่ใช่ว่าพี่จะไม่เคยเจอปัญหาปัญหาพี่เจอเยอะมากหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้ากล้านั่นด้วยความที่เป็นผู้ชายแล้วเจอกับแสงหน้าจอหลังจอทุกอย่างมันทำร้ายผิวหมดเลยผิวที่แห้งกล้านของพี่ในสมัยก่อนแม้กระทั่งวัยเข้า50ครับกระฝ้าเกิดจนแบบว่าไม่มีงานทำผู้หญิงเราก็ยังโอเคหน่อยกระฝ้ามีมันก็ยังพอแบบน้อยแต่พอผู้ชายโดนเนี่ยอันนี้ขอโทษที่แม่พูดตรงไปนะเขาก็จะขึ้นมาอะไรมาเนี่ยมันเยอะมันเห็นแล้วเป็นผู้ชายดีแหละนี่แต่พวกนี้รูก็กว้างมากรูอะไรฮะรูคุ้มขนกว้างมากบอกว่าโหเห็นแล้วนะกลัวมากคือเห็นหน้าตัวเองแล้วโอ้ยจับแล้ว
เอาง่ายๆถ้าจับเปรียบเทียบเลยจับหน้าเราแล้วเปรียบเทียบกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะรู้เลยว่าหน้ามันแห้งหน้ามันก้านหน้ามันเหี่ยวเยอะมากหลายๆคนชอบอย่างมีชอบท้าให้พี่เผยผิวจริงๆดูสิถ้าไม่มีเครื่องสำอางจะเป็นยังไงนะอยากดูไหมอยากดูไหมอยากดูค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าหูยโกหกหรือเปล่าแต่งหน้ามันก็เนียนอยู่แล้วสิอะไรล้างให้ดูก็ได้ล้างหน้าเหรอยังล้างตรงนี้เลยเหรอคะตรงนี้แหละพี่คะเรายังถ่ายรายการกันอีกนานนะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวหน้าสดๆนี่แหละเฮ้ยโอ้ยนี่มาดูนี่คือโฟมกระชากเครื่องสำอางหรือโฟมคอลลาเจนในขั้นตอนเดียวคุณดูนะหน้าแต่งกับหน้าไม่แต่งของพี่ในปัจจุบันนี้แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะขอบอกเลยนะมันเป็นแบบกันน้ำเครื่องสำอางกันน้ำหมดเลยนะพี่อ่านทางนี้หน่อยฮะขนตาพี่หลุดแล้วนะซีเรียสอะไรแล้วนี่ขนตาจริงหน้าผู้ชายในวัย55ไม่มีเครื่องสำอางอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วคุณลองเปรียบเทียบถ้าเกิดคนที่บ้านของคุณในวัย50กับนี่ดูสิอ่ะมีตูดเด็กอ่ะดูและริ้วรอยรอบดวงตาจากอดีตที่เคยมีเป็นไงคะระหว่างหน้าครึ่งที่แต่งกับหน้าไม่ได้แต่งอ่ะมีความรู้สึกว่าชอบหน้าที่ไม่ได้แต่งมากกว่าเพราะรู้สึกว่าผิวใสมากใช่คนผิวหน้าแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวนี้ทุกสภาพผิวโดยเฉพาะในประเทศไทยเรามันร้อนมากแล้วมันดีมากอันนี้เดี๋ยวนี่อยู่ในนี้อย่างนี้นี่นะฮะคือตัวนั้นนี่แล้วเขามีไม้พายปึ๊บอย่างงี้กล่องเก๋ใช่มั้ยกล่องเก๋มั้ยเป็นกล่องแมกเนตแบบเนี้ยดูแลแบบว่าทุกอย่างแบบว่ามันเลอค่ามากและตัวเซรั่มเนี่ยมันต่างจากเซรั่มทั่วไปยังไงฮะดูสิคะมันเข้มข้นเซรั่มทั่วไปอยู่ในรูปแบบของน้ำใช่มั้ยแต่อันนี้เป็นเนื้อเจลว้ายช้อนไม่หลุดเลยอ่ะมาเข้มข้นมากอ่ะหนูเล็กลองดูผิวด่างๆแบบหนูจะสามารถช่วยได้มั้ยพี่ตุ้ยมาลองดูนะพอได้แล้วต้องถูหน้าเลยลูกนุ้ยไม่ต้องหรอกมันใต้เดี๋ยวจะสวยกับฉันแล้วดูนะคะดูมันสามารถทาได้ทุกส่วนแม้กระทั่งไม่ต้องไปนั่งหานู่นหานี่หานั่นทาต้องมีรอบดวงตาเอ่ยมีหนึ่งกระปุกใช้ได้ทุกส่วนของผิวมันไม่เหนียวมันเหมาะกับสภาพบ้านเราผิวกระชับโอ้ย36ยิงสู้ฉันไม่ได้หรือค่ะเนี่ยมันซึมเข้าผิวเลยอ่ะไม่เหนียวเนื้อหนาเลยเจ้าเซรั่มตัวนี้มันมีส่วนผสมที่ดีเยอะมากเลยอ่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือ EPSC PUP คือสารสกัดจากแพลงก์ตอนมันสามารถทำให้ใบหน้าเรียบแล้วก็ลิฟต์อัพใบหน้าเรียบเนียนและคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวมากๆอีกอันหนึ่งจุดกะจุดด่างจุดดำบนใบหน้าสมัยก่อนที่มีเยอะๆไม่ใช่กระเทยนะคะกะจริงๆนะสมัยก่อนเนี่ยมันได้จากสารสกัดตัวนี้ตัวดอกแซลลี่เอาง่ายๆวันนี้ถ้าเกิดหลายๆคนอยากได้นะคะโทรไปที่1577พอเลยฮะที่เบอร์1577ที่เบอร์1577ที่เบอร์1577สนุกสนานมากค่ะแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายรวมถึงความเคล็ดลับความงามของทั้งสองท่านด้วยโอ้โหวันนี้แบบเต็มอิ่มมากๆเลยนะฮะขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยแม่แอลอัมพาแล้วก็พี่ปุ๋ยนิทัศน์ครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆครับจากบริษัทคอสโทรดีไซน์จำกัดและ SB Design Square ครับวันนี้หมดเวลาสนุกแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์เวลาเที่ยง45กับรายการเสือสีกระทิงถ้าใช่สีเขียวแสดงว่าไปรอดปลอดภัยแล้วไฟเหลืองมีไหมบอกใครบอกใครเราบอกใครเนี่ยบอกแบงค์อะไรอ่ะแม่เมื่อกี้ที่แม่พูดคนชื่อแบงค์เนี่ยไม่ต้องมันไม่ได้แปลว่าธนบัตรนะคะแบงค์นี่คือแฟนนุ้ย